เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดรำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอน DIY Spacer นวัตกรรมเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด2 อะไรอะครับพี่ป๊อปก็อุปกรณ์พ่นยาสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดนะสิเอาแล้วดูทำไมอะพี่คือพี่ว่าจะหาไอเดียนะประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมช่วยพ่นยาเจ๋งๆสำหรับเด็กเล็กๆขึ้นมาโอ้โหอะไรเข้าสิ่งพี่เนี่ยจู่ๆจะลุกขึ้นมาเป็นนักประดิษฐ์ซะงั้นอ่ะก็พี่สงสารเด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรคนี้สิพออาการกำเริบทีไรนะแล้วเขาต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขายังกั้นหายใจไม่เป็นพ่อแม่ก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลอ๋อต้องมาใส่ที่ครอบจมูกเหมือนกับให้ออกซิเจนใช่ไหมครับใช่แต่ว่าบางคนนะอึดอัดร้องไห้ใหญ่จริงๆอุปกรณ์เสริมสำหรับช่วยพ่นยาของเด็กเล็กเนี่ยมีแต่ว่าราคามันแพงอะข้าวใจดีที่สุดอะพี่แต่ไม่ต้องคิดให้เสียเวลาแล้วเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาคิดค้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนักวิจัย MTEC สวทช.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์ช่วยพ่นยา DIY Spacer ด้วยวัสดุหาง่ายได้ใกล้ตัวสำหรับรักษาโรคหอบหืดในเด็กและผู้สูงอายุโดยทีมวิจัย MTEC ได้นำลิ้นวาล์วในอุปกรณ์สูบน้ำด้วยมือหรือไซฟอนปั๊มมาทำหน้าที่เหมือนวาล์วควบคุมทางเดินอากาศทำให้เวลาสูดหายใจเข้าตัวยาก็จะไหลเข้าไปในปอดเวลาหายใจออกอากาศก็จะไหลออกทางช่องเปิดด้านบนไม่ไหลกลับเข้าไปผสมกับยาส่วนตัวกระบอกพ่นยาทำจากขวดน้ำขนาด500มิลลิลิตรที่นำมาเจาะรูที่ปลายกระบอกเพื่อเป็นช่องใส่อุปกรณ์พ่นยาและสุดท้ายส่วนที่ครอบปากกับจมูกเพียงนำส่วนหัวของขวดน้ำขนาดใหญ่ 1.5 ลิตรมาตัดให้เข้ากับรูปหน้าของผู้ป่วยและหุ้มด้วยท่อลมยางซิลิโคนเพียงเท่านี้ก็จะได้อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่ผลิตด้วยตนเองแล้วว้าวโอ้โหเจ๋งสุดๆไปเลยอะทำเองได้แล้วยังราคาถูกด้วยใช่เลยครับต้นทุนแค่ 50-60 บาทเองนะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต่างจากอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับอย่างนี้ก็สามารถจะช่วยผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหอบหืดได้เยอะเลยอ่ะใช่แล้วครับแล้วจะช่วยได้มากกว่านี้อีกถ้าพี่ป๊อกและคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเป็นจิตอาสาช่วยทำ DIY Spacer เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้เลยครับว่าแต่ทำที่ไหนครับนี่เลยติดต่อที่ชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับงั้นเดี๋ยวปิดรายการนะครับจะยกไปทั้งกองเลยช่างเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเหมาะกับคนหน้าตาดีอย่างพี่แล้วก็จิตใจดีเหมือนกันด้วยเนาะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์025648000 หรือ Facebook นัสดาสวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ